3ราศีพลิกชีวิตแบบพลิกไปเลยนะฮะมาพลิกไปพร้อมกันนะครับแน่นอนครับก่อนที่จะพลิกผมขอต่อตัวผมก่อนนะพลิกกลับมาก่อน3ราศีที่โดดเด่นในเรื่องของการพลิกดวงชะตาแบบที่ผมพลิกไปเมื่อกี้เนี่ยนั่นก็คือกลุ่มราศีแรกกดติดตามผมก่อนนะจะได้ไม่พลาดนะครับราศีแรกเลยนั่นก็คือชาวราศีเมถุนครับเมถุนมีโอกาสพลิกดวงชะตาอีกครั้งนะครับในช่วงกลางปีนี้นะฮะส่งผลทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแบบฉับพลันหลายๆเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งคนรักก็ดีงานก็ดีหรือแม้ทั้งโอกาสในเรื่องเงินก็ตามนะครับโดดเด่นมากราศีที่2นะครับนั่นก็คือชาวราศีอะไรชาวราศีตุลนั่นเองนะครับชาวราศีตุลเนี่ยมาแบบเงียบๆนะครับเรียกว่าดวงอ่ะมาเงียบมาตลอดเลยถึงเวลาที่จะพังงาดแล้วพลิกดวงชะตากลับมาเป็นเอ็มเพลเลอร์อีกครั้งนะครับบอกเลยว่ารอบนี้ของจริงนะครับราศีที่3นะครับนั่นก็คือชาวราศีมังกรนะครับเราต้องให้เกียรติมังกรนิดหนึ่งนะฮะมังกรมีโอกาสโดดเด่นมากนะครับที่จะพลิกดวงชะตาได้แต่ต้องขึ้นอยู่กับดวงชะตาของเจ้าตัวด้วยว่าจะทำไหมมันจะมีโอกาสโผล่เข้ามาและโอกาสนี้จะนำพาสู่การเปลี่ยนชีวิตได้ถ้าคุณเชื่อว่าโอกาสนี้เป็นของคุณคว้าไว้นะครับนี่คือ3ราศีที่จะพลิกชีวิตพลิกดวงชะตาของคุณได้ถ้าคุณเชื่อคอมเมนต์และกดแชร์นี้ออกไปด้วยนะครับเจอกัน